เราจะทนกันไปดีนานสักเท่าไรก็ทนกันไปเถอะเพราะความคิดถึงมันมากเอาละครับทุกท่านถึงเวลาที่เราต้องลงคะแนนกันแล้วใครเห็นว่าคุณธัญเทพมีความผิดจริงยกมือครับเขาไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันเลยผมก็เห็นตามนั้นถ้างั้นผมขอสรุปว่าท่านครับท่านครับเดี๋ยวก่อนครับผมมีข้อมูลครับมึงเข้ามาได้ยังไงอ่ะออกไปคือผมเป็นคนเอาข้อมูลไปเองครับคุณธัญเทพเขาไม่เกี่ยวลูกรักของพ่อวันนี้พ่อจะพาลูกไปกินลมชมวิวนะแล้วก็เดี๋ยวไปรับแม่ของลูกไปเที่ยวด้วยอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้มีแต่คอลเลกชันใหม่ทั้งนั้นเลยสีเหลืองสีแดงอยากได้ซื้อไปเลยลูกซื้อไปเลยโอ้ยค่ะน่ารักมากเลยสมชายหรือมีอะไรฮะฟังมันสารภาพแล้วตายแล้วหัวตายได้คราวนี้สี่เหลี่ยมสี่แล้วงานนี้งานหัวตายแน่โอ้บ้างฮะนี่จะไปตามยายหนูไหมฉันไปกับเธอเองไม่ต้องหรอกจ้ะยายหนูอยู่บ้านทุ่งสวรรค์คงไม่มีอะไรน่าห่วงนี่เธอเป็นอะไรของเธออ่ะปกติเธอไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ฉันสบายดีแต่ว่าฉันต้องทำในสิ่งที่ลูกหนูขอร้องยายหนูขอร้องอะไรเธอนี่อย่าบอกฉันนะว่ายายหนูขอเธอว่าจะอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตบ้าจริงโง่ที่สุดเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ยายหนูบอกว่าให้ฉันคืนสิ่งนี้ให้กับพ่อทันอะไรกันน่ะนี่อย่าบอกนะว่ายายหนูจะอะไรก็ช่างความหมายอะไรฉันไม่รู้ฉันรู้เพียงแต่ว่ายินหนูให้ฉันทำแล้วฉันก็หวังว่าเธอกับไพทัศน์คงจะเข้าใจความหมายมันนะนี่เธอหมายความว่าฉันทำตามใจตัวเองมามากแล้วฉันบังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ฉันต้องการทุกอย่างแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระฉันรักลูกแล้วเธอคิดว่าคนเป็นแม่อย่างฉันเนี่ยจะขัดใจลูกอย่างนั้นน่ะเหรอแต่เราสองคนสัญญากันแล้วนะว่าจะให้เด็กสองคนนั้นแต่งงานกันพักฉันขอโทษแต่เธอเคยบอกฉันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็จะเป็นเพื่อนของฉันเธอเข้าใจฉันใช่ไหมนี่เมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ฉันก็ขอ
ขอยกเลิกข้อตกลงทุกอย่างที่เราเคยตกลงกันเอาไว้ที่เราคิดเองเออเองไม่เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวของฉันฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจฉันนะอ้วงหมดตัวแล้วคราวนี้หมดตัวจริงๆแล้วจะให้ทำยังไงตอนนี้นะก่อนการดาก็กลับมาอยู่บ้านทุ่งสวรรค์แล้วจริงดิงั้นอ้วไปหาคุณหนูดีกว่าไปจะไปทำไมฮะตอนนี้นะก่อนการดาอยู่กับไอ้เทพคืนนายไปก็มีหวังกระเด็นกลับมาอยู่ดีอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่าได้ทำแบบนี้แล้วคุณหนูจะไม่กลับไปมองหน้าพี่เทพอีกยังไงล่ะป๋าอย่างเงี้ยอ้วไม่ยอมนะแล้วไม่ได้ของอ้วใช่แล้วเงินของฉันอีกแล้วเงินฉันหมดไปแล้วจะทำยังไงฮะแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้คุณหนูหายไปหมดแล้วพอกันทีหยุดคิดกันก่อนได้ไหมจะโวยวายกันทำไมยินดีด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมขอบคุณมากครับท่านแล้วคุณเขาโดนตั้งกรรมการสอบทางวินัยแต่ก็ดีนะที่เขามาสารภาพไปตัวเขาเองแล้วเรื่องนี้เราพอจะสืบหาต้นตอได้ไหมครับท่านมันอยู่นอกอำนาจหน้าที่ของเราแล้วทางรัฐเขาก็ปรับเท่าแก่เสงอ่ะเป็นเงินก้อนโตคุณก็กลับมาทำงานตามปกติและคุณต้องการอะไรอีกท่านครับพวกนี้มันแค่ปลายแถวนะครับท่านเอาเถิดปล่อยไปเถิดมันจบแล้วคุณอย่าหาเรื่องหาราวต่อไปเลยนะคุณธนเทพคุณเปี๊ยกคุณเปี๊ยกอ้าวคุณเทพขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือผมผมต่างหากล่ะครับที่ต้องขอโทษนายอำเภอบอกว่าคุณลาออกแล้วครับใช่ครับผมว่าจะไปลงทุนค้าขายคงพออยู่ยังครอบครัวได้ครับแล้วคุณแม่คุณเป็นไงบ้างครับตอนนี้แม่ผมอาการดีขึ้นมากแล้วครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือผมผมลาก่อนนะครับยินดีด้วยนะครับได้ข่าวว่าคุณรอดคุณนี่โชคดีจริงๆผมไม่ถือมันเป็นเรื่องของโชคหรอกครับผมมั่นใจเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นก็ดีขอตัวก่อนนะครับสนับสนุนโดย The Mall Groupคิดถึงพี่เทพอยู่ใช่ไหมขอโทษมันกังวลอยู่น่ะเราก็กังวลกันทุกคนนั่นแหละจริงสิคะเราไปหาหลวงลุงกันดีไหมคะก็ดีนะท่านคงอยากถามข่าวคราวเหมือนกันเราจะทนกันไป